สวัสดีค่ะเด็กๆโอ้ครูอุ้ยอีกแล้วนะคะในกิจกรรมห้องสมุดเด็กๆจำเพลงสวัสดีที่ครูอุ้ยร้องทักทายกันทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมห้องสมุดได้ไหมคะจำได้หรือยังเอ่ยหวังว่าจะจำได้เรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆสนุกกับกิจกรรมในห้องเรียนไหมคะกิจกรรมของผู้นักเอ่ยของผู้เปิ้ลเอ่ยสนุกกันใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมของครูอุ้ยหวังว่าเด็กๆก็จะสนุกเหมือนกันเด็กๆได้หนังสือนิทานกลับไปบ้านนะคะเป็นนิทานจากห้องสมุดเด็กๆชอบกันหรือเปล่าคะอย่าลืมทำบันทึกการอ่านให้ครูอุ้ยด้วยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกเรื่องของภาษาการตอบคำถามนะคะส่วนกิจกรรมในวันนี้โอ้คิดว่าเด็กๆน่าจะได้รับความสนุกสนานนะคะและเด็กๆน่าจะชอบได้ฟังนิทานด้วยได้วาดภาพด้วยนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมอันแรกเลยคือใบงานห้องสมุดนะคะของสัปดาห์ที่6นะคะอันแรกนะคะส่วนอันที่2เด็กๆต้องเตรียมสีอาจจะเป็นสีเทียนที่เด็กๆถนัดก็ได้เพราะแท่งมันใหญ่นะคะหรือจะเป็นสีไม้แท่งใหญ่ๆสำหรับน้องอ .1 นะคะหรืออาจจะเป็นพี่อ .2 อ .3 ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆชอบวันนี้เราจะเล่าไปวาดไปแต่เด็กๆต้องมีทักษะในการลากเส้นครูอุ้ยไม่ค่อยห่วงสำหรับพี่ๆอ.2 อ.3 นะคะแต่น้องอ.1ครูอุ้ยก็คิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะคะวันนี้เส้นที่เราจะใช้กันจะมีเส้นโค้งค่ะเด็กๆคงได้ฝึกจากในห้องเรียนแล้วลองหยิบดินสอสีหรือสีเทียนนะคะแล้วลองทำตามมือครูอุ้ยนะคะเส้นโค้งค่ะเราจะโค้งจากซ้ายไปขวาและอาจจะมีบางเส้นโค้งจากขวามาซ้ายอีกเส้นหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือเส้นตรงเห็นไหมคะลากเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นหยักเฉียงขึ้นเฉียงลงเฉียงขึ้นเฉียงลงอีกครั้งนะคะเฉียงขึ้นเฉียงลงเฉียงขึ้นเฉียงลงพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะเตรียมกระดาษเตรียมสีให้เรียบร้อยนะคะครูอุ้ยเล่าไปวาดไปเด็กๆวาดตามคุณครูอุ้ยได้เลยนะคะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคนตัวเล็กๆกับบ้านหลังเล็กอยากฟังแล้วใช่ไหมพร้อมยังไปกันเลยนะคะเด็กๆมีกระดาษพร้อมนะคะคนตัวเล็กๆกับบ้านหลังเล็กมีเนินดินแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นที่ตั้งของบ้านหลังเล็กๆ4หลังเส้นเฉียงนะคะหลังที่1หลังที่2หลังที่3หลังที่4ครบแล้วเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยที่ใกล้ๆกับบ้านของคนตัวเล็กๆนะคะจะมีกอหญ้าวิเศษอยู่กอหนึ่งเด็กๆกะระยะให้ดีนะคะพี่อ.2 อ.3 กอหญ้านะคะอันนี้อาจจะใช้เส้นโค้งเส้นหยากแบบนี้มีกอหญ้าเป็นกอหญ้าวิเศษเลยทุกวันทุกวันคนตัวเล็กของบ้านที่1กับบ้านหลังที่4นะคะก็จะต้องเดินไปหาอาหารไปขุดดินที่กอหญ้าวิเศษเขาก็จะเดินทางไปเดินอ้อมไปเลยโอ้โหเส้นโค้งแบบยาวมากเลยเด็กๆ
ทำได้ใช่ไหมคะครูว่าเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยนะคะโค้งลากลงไปนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าที่ใกล้ๆบ้านของคนตัวเล็กๆเนี่ยบังเอิญมีเนินเขาเล็กๆมีเนินเขาเล็กๆเนินเขาเล็กๆเนี้ยเป็นที่อยู่ของเจ้าปีศาจตัวเล็กค่ะเจ้าปีศาจตัวเล็กเนี่ยก็สนใจที่จะมาหาอาหารที่กอหญ้าวิเศษนี้เหมือนกันแต่ว่ากอหญ้าวิเศษเนี้ยจะขุดอาหารได้เพียงแค่วันละครั้งเท่านั้นนะคะทุกๆเช้าคนตัวเล็กไปขุดอาหารแล้วเจ้าปีศาจที่อยู่ในบนเนินดินเนี่ยแต่เนินเขานะคะก็ตื่นสายค่ะเด็กๆไปขุดอาหารไม่ทันสักทีเจ้าปีศาจก็เลยคิดว่าเอ๊ฉันจะทำยังไงดีนะที่จะให้เจ้าคนตัวเล็กเนี่ยไม่สามารถไปขุดอาหารได้ว่าแล้วเจ้าปีศาจนะคะก็ไปสร้างเส้นทางรวมไว้ค่ะตื้อตื้อเห็นไหมคะแล้วเป็นเส้นตรง2เส้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะเด็กๆในเส้นทางรวมเนี้ยเจ้าปีศาจน้อยก็ยังทำทางแยกอีกนี่แน่นี่แน่นี่แน่หลายทางเลยเจ้าคนตัวเล็กมาต้องหลงทางแน่เลยพอมาเส้นทางนี้ก็ทำทางแยกไว้อีก1ทาง2ทาง3ทางหูยคนตัวเล็กมาต้องหลงทางแน่เลยแต่เจ้าปีศาจน้อยหารู้ไหมว่าคนตัวเล็กของบ้านหลังที่2กับบ้านหลังที่3แอบมองอยู่แอบมองอยู่ข้างหลังต้นไม้สองคนเลยนะคะคนตัวเล็กสองคนจากบ้านหลังที่สองกับบ้านหลังที่สามแอบมองอยู่เลยรู้แผนการของเจ้าปีศาจน้อยหมดเลยเขาทำยังไงล่ะเขาก็เลยวิ่งไปบอกเพื่อนเขาคนตัวเล็กคนที่1กับคนตัวเล็กคนที่4บอกว่าเนี่ยเจ้าปีศาจนะมันวางแผนสร้างทางลวงไว้ถ้าเราไปทางเดิมเนี่ยนะต้องหลงทางแน่ๆเลยคนตัวเล็กหลังที่1กับหลังที่4ก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเรามีเส้นทางลับโอ้เด็กๆเส้นทางลับค่ะแสดงว่าต้องไม่มีใครรู้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆว่าใครจะรู้บ้างไม่มีใครรู้ค่ะเจ้าปีศาจน้อยก็ไม่รู้เขาก็เลยวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยเดินทางด้วยเส้นทางลับไปขุดอาหารที่กอหญ้าวิเศษเอามากินอย่างอร่อยอร่อยเจ้าปีศาจน้อยก็ไม่รู้เลยเห็นไหมคะเด็กๆนิทานจบแล้วเด็กๆได้ภาพอะไรเอ่ยลองภาพของเด็กๆสิคะเป็นไงคะเหมือนอะไรคะแล้วลองมองภาพของครูสิคะเด็กๆว่าเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรคะเหมือนไก่ใช่ไหมเอ่ยเอ๊ะถ้าเป็นพี่อ2อ3ลองเขียนคำว่าไก่ให้ครูหน่อยนะคะสะกดได้ไหมคะเอาตรงที่ว่างๆแล้วกันเนาะไก่กอไอเราต้องเขียนสระไอก่อนนะคะกอไอกอก็กอไก่กอไอไก่ไม้เอไก่น้องน้องอ1เขียนไม่ได้ไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนเลยแต่พี่อ2อ3ฝึกเขียนแล้วเขียนคำว่าไก่มาให้ครูอุ้ยนะคะเป็นไงคะวันนี้นิทานสนุกไหมคะได้ภาพสวยๆด้วยกิจกรรมวันนี้เด็กๆได้ฝึกทักษะการฟังการเชื่อมโยงการฟังนิทานกับการวาดรูปหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วไว้พบกันค่ะบ๊ายบาย